ถ้านายกบอกว่าการทุบทุบในที่นี้คือหมายทุบทุบราคาค่าไฟเออทุบราคาค่าไฟนะการทุบโดยไม่ต้องสนใจกลไกลการตลาดจะทําให้เกิดรัฐประหารทางเศรษฐกิจโอ้โหโอโ้คุณเราเคยได้ยินแต่รัฐประหารทางการเมืองแต่ใน,นบอกนี่คือการรัฐประหารทางเศรษฐกิจนะซึ่งอาจจะได้ค่าไฟถูกไม่กี่วันก่อนจะต้องควักเอาของประชาชนเนี่ย มาจาจสิ่งหนึ่งที่สะท้อนใหม่เซตหรือว่ากรอบวิธีคิดของนายกรัฐมนตรีนี้เนี่ยนะคะก็คือการที่จะมาอุ้มค่าไฟฟ้าด้วยการดึงเงินในอนาคตมาจ่ายไม่ว่าจะเป็นหนี้จากส่วนไหนวิธีการใดก็ตามมาจ่ายก่อนเพื่ออุดเพื่อกดราคาค่าไฟลงไปเนี่ยแบบเฉพาะหน้าไปเรื่อยๆ ไม่ใช่วิธีการแก้ปัญหาที่แท้จริงให้เห็นแบบนี้ท่านผู้ชมครเมรื่อวานนี้นะคะสถาบันวิทยาการพลังงานได้จัดงานสัมมนาขึ้นมานะคะเป็นงานใหญ่แล้วก็จัดขึ้นเป็นครั้งแรกด้วย Thailand Energy Executive Forum ทนายโยคมนตรีเนี่ยได้ไปเป็นองค์ประทกนะคะกล่าวปาฐกถาพิเศษเอาไว้แน่นอนว่ามีหลายภาคส่วนนะคะที่เกี่ยวข้องกับพลังงานเนี่ยไปรวมตัวกันอยู่ในงานนี้ โฟกัสมาที่วิสัยทัศน์ของท่านนายกรัฐมนตรีค่ะนายกเศรษฐาทวีสินหนึ่งสิ่งที่เป็นวิสัยทัศน์แล้วก็สะท้อนภาพกว้างได้นะคุณจิมมี่มว่าท่านเนี่ยมีมุมมองอย่างไรต่อเรื่องพลังงานและข้าไฟรตรงเนี้ยจับจุดจากตรงเนี้ยจะเห็นกรอบนโยบายต่อไปจากนี้เลยค่ะว่าแนวโน้มแนวทางนั้นจะเอายังไงอันดับแรกข้าไฟค่ะ ค่าไฟฟ้าใช่ไฟฟ้าเนี่ยเราโอดครวนกันเรื่องค่าไฟแพงครับกันทุกปีนะคะและก็จะมีมาตรการของภาครัฐออกมาช่วยอุ้มค่าไฟให้ประชาชนตาดำๆอย่างเราๆเ,เนี่ยสามารถประคองตัวรอดต่อไปได้ครับซึ่งนยโยบายที่ออกมาก็เป็นการใช้เงินภาษีมาจ่ายอุดหนุนที่หลังนะครับ <c oughs> คือเขาเรียกใช้ก่อนจ่ายที่หลังแนวนั้นแนวนั้นซะ,ะส่วนใหญ่ ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้กล่าวเอาไว้ในงานเมื่อวานนี้ค่ะหลักใหญ่ใจความขออนุญาตจับสาระบางช่วงตอนมาที่น่าสนใจท่านนายกบอกว่าการทุบทุบในที่นี้คือหมายทุบทุบราคาค่าไฟเออทุบราคาค่าไฟนะการทุบโดยไม่ต้องสนใจกลไกลการตลาดจะทําให้เกิดรัฐประหารทางเศรษฐกิจโอ้โหโอ้โหคุณเราเคยได้ยินแต่รัฐประหารทางการเมืองแต่นี่บอกนี่คือการรัฐประหารทางเศรษฐกิจนะ ซึ่งอาจจะได้ค่าไฟถูกไม่กี่วันก่อนจะต้องควักเอาของประชาชนเนี่ยมาจ่ายครับอยากจะพาคุณผู้ชมทุกท่านนะคะไปฟังเสียงท่านนายกรัฐมนตรีในการกล่าวในบริบทที่เกี่ยวข้องกับเรื่องค่าไฟแบบนี้ค่ะเรื่องค่าพลังงานเนี่ยเป็นเรื่องที่จริงๆแล้วเนี่ยก็มีการสอบถามกันมาและมีกลไกอะไรบ้างที่ทําอะไรได้บ้างนะทั้งค่า PPA การขอใช้กริดของโรงงานไฟฟ้าปัจจุบันนะครับ การอิกนอนกลไกตลาดจะทําไม่ได้การอิกนอนกลไกตลาดตว์ปรได้พลังงานที่ต้องผลิตขึ้นมาจะต้องมีผู้จ่ายอยู่ดีและอาจจะต้องเป็นเงินของพวกเราทุกคนที่ต้องวนกลับไปจ่ายให้กับผู้ผลิตทําให้ต้องเก็บเงินกลับคืนอยู่ดีแต่ว่าความเชื่อมั่นที่สูญเสียและประเมินค่าไม่ได้การทุบโดยไม่ต้องสนใจการกลไกของการตลาดจะทําให้เกิดรัฐบารทางเศรษฐกิจเราอาจจะ ได้ค่าไฟถูกอยู่ไม่กี่วันก่อนจะต้องควักเอาเงินของประชาชนมาจ่ายนะครับการลงทุนการส่งออกการจ้างงานผลลบสร้างเศรษฐกิจอันนี้ก็เป็นเรื่องที่จริงๆแล้วก็อยากจะพูดแล้วก็อยากจะบอกว่าเป็นเรื่องที่เราทุกคนต้องช่วยกันฟังแบบนี้เรารู้สึกว่าจริงๆมันก็มองได้หลายมุมนะมุมแรกก็คือก็รัฐบาลเองไม่ใช่หรอที่สั่งการให้เราเอาเขาเรียกว่าขยายค่า FT ีขยายจ่ายหนี้ของกฟผออ,ออกไปในขณะเดียวกัน หรือไม่ก็ไปหาเงินภาษีมาอุดหนุนนี่คือสิ่งที่รัฐบาลทําเองไม่ใช่ในขณะเดียวกันนยายกอัจะสื่อว่าไม่เราจะต้องมีการปฏิรูปเรื่องของราคาแล้วก็ต้นทุนต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับสิ่งหนึ่งที่สะท้อนใหม่เซตหรือว่ากรอวิธีคิดของนายกรัฐมนตรีนี้เนี่ยนะคะก็คือการที่จะมาอุ้มค่าไฟฟ้าด้วยการดึงเงินในอนาคตมาจ่ายไม่ว่าจะเป็นหนี้จากส่วนไหนวิธีการใดก็ตามมาจ่ายก่อนเพื่ออุดเพื่อกดราคาค่าไฟลงไปเนี่ย แบบเฉพาะหน้าไปเรื่อยๆไม่ใช่วิธีการแก้ปัญหาที่แท้จริงถ้าเห็นแบบนี้อันนั้นไม่ใช่วิธีการแก้ปัญหาที่แท้จริงค่ะนั่นก็หมายความว่าท่านใส่ถาท่านนาย,ยกของเราเนี่ยจะต้องมองหาวิธีการแก้ปัญหาข่าวไฟที่แท้จริงคําว่าแท้จริงมันจะ,จะต้องยั่งยืนมันจะต้องเป็นระยะระยะยาวทั้งนี้ทั้งนั้นนี่นะคะการที่จะมีข้าไฟค่ะเ t คิดแบบไหนมีการซื้อไฟจากที่ไหนอย่างไรมันจะต้องถูกบรรจุอยู่ในแผนพลังงานแห่งชาติ เพราะฉะนั้นเนี่ยปัจจุบันทันด่วนเข้ามาแล้วปรับแก้เลยทันทีเปลี่ยนรูปแบบวิธีการเลยทันทีเนี่ยมันต้องใช้เวลาสักนิดหนึ่งซึ่งณขณะน,นี้ต้องบอกว่ากกพกําลังจัดทําแผนพลังงานแห่งชาติฉบับใหม่อยู่รเราต้องจับตาดูค่ะแต่จะพามาย้อนดูกันหน่อยนะคะสิ่งที่ท่านนายมตรีได้สะท้อนออกมาเพราะว่าอะไรเนี่ยแบบใกล้ๆเลยเอาช่วงที่ท่านเนี่ยเข้ามามาเป็นรัฐบาลแล้วยุคข,ของท่านเลยคือข้าไฟ ก่อนหน้าเดือนกันยายน2,166ที่ผ่านมานั้นเนี่ยนะคะสี่บาทสี่สิบห้าสตางค์ต่อหน่วยจาได้ไหมที่เราคุยกันอ่ะจำได้มันจะไหวกันหรือและอาจจะมากไปกว่านั้นด้วยหรือเปล่าตอนนั้นเนี่ยมี3 4มสี่เนรียโอนะครับมันจะไปจนถึงแบบว่าเกือบเกือบจะ5บาทเลยก็มีอ่ะครับแต่ว่ากกพเค้อมาเหมาะสมอยู่ตรงนี้4ี่บาท45สตางค์ต่อหน่วยคอรมอค่ะนายกเศรษฐาเคาะมา4บาท1มสสตางค์แล้วกัน13กันยาเคาะขอเท่านี้ แต่ยิ่งไปกว่าน,นั้นค่ะเพราะว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานค,คุณพีรพันารีรัฐวิภาคโชผลงานชิ้นโบแดงกดลงไปอีก3บาท99สตางค์ต่อนหน่วยปบมือไหมปบมือเลยคือตอนนั้นน่ะผมก็เป็นคนเราก็คุยกันในรายการนี่แหละว่ามันก็น่าปบมือให้เอากาชนก็ออกมาชื่นชมแต่สิ่งที่เราคุยกันคือน,นับตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ได้คุยกันเรื่องปรับโครงสร้างจริงๆย่างจังหรือยังมันยั่งยืนไหมละคั้ยาจนถึงกุมภาเนี่ย กี่เดือนแล้วนะห้าเดือนราคานี้นะคะคกันยาจนถึงธันวาคมเป็นราคา3บาท99และอย่างที่บอกว่ามันไม่ยั่งยืนเพราะพอขึ้นมกกราคมเนี่ยสเดือนเขาจะปรับกันนะคะสเดือนครั้งมันก็ดกลับขึ้นมาลทีนี้พามาดูกันสักเล็กน้อยก่อนหน้านั้นเนี่ยการแก้ปัญหาแบบควิกวินแต่นาย,ยกพูดในงานด้วยนะไม่อยากจะใช้คําว่าควิกวินแล้วพูดคาว่าควิกวินเดี๋ยวก็จะโดนตําหนิว่าทําไมไม่แก้ในเชิงโครงสร้าง นายกบอกผมก็อยากจะบอกว่าทําคู่ขนานกันอยู่คือโค,ครงสร้างเนี่ยมันต้องใช้เวลามันไม่ได้เห็นผลในทันทีก็ทําไปด้วยควิกวินหรือว่าการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าก็ทาด้วยแต่อันนี้เป็นควิกวินในช่วงแรกของรัฐบาลนายกเศรษฐานเลยคือมันต้องดูนะว่าควิกวินนี่เขาหมายถึงกี่เดือนนะอ่ะอ,อันนี้การลดค่าไฟที่เกิดขึ้นไปก่อนหน้านี้นะคะอะไรหล่ะอย่างที่คุณจิมมี่บอกยืดหนีการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแสนสามหมื่นล้านเหมือนเปิดตัวเลขมาล่าสุดเนี่ยมันดีขึ้นไปแล้วนะคะแสนห้าแล้วก่อนหน้านี้เนี่ย จากเดิมจะต้องชำระหนี้มูลค่าแสนสามหมื่นล้านห้างวดนะก็ปรับค่ะนะเ t เนี่ยเป็น6งวด ST ครับจะเป็นสิ้นสุดปีเมษาปี68เออเมษาหกแปทีนี้ก็ยืดอีกรอบก็ยืดจาก6เป็น7งวดก็ไปเป็นสิงหาหกแปซึ่งหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าไอ้สายแสนสถึงแ5 0 0 0 0หล้านอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นหนี้ที่รัฐบาลติดอยู่กับกฟผ <Back S 2> แล้ว <ขอ S 2> ถ้า<ไ>สมมติถึงจุดจุดหนึ่งที่กฟผแบกไม่ไหวเราก็ต้องจ่ายอยู่ดีและอย่าลืมนะสิ่งที่กฟผแบกอยู่นี้เมื่อวานเนี่ยได้นําเสนอนะคะการเคาะภา,าระหนี้การก่อหนี้เพิ่มของรัฐบาลในปีงบประมาณ67เนี่ยจำนวนหนึ่งเป็นหนี้ของกอฟผค่ะเขาขออนุมัติมาด้วยเพื่อเขาจะไปกู้มาเสริมสภาพคล่องนะพามาดูกันต่ออีกหนึ่งส่วนก็คือรัฐบาลจัดงบประมาณอุดหนุนค่าไฟไปเลยจ่ายไปเลยนะคะ หนึ่งสตางค์เนี่ยก็ใช้งบประมาณ600ล้านบาทแล้วนี่คือสิ่งที่ผ่านมาพามาดูกันต่อนะคะอย่างที่นายกบอกว่าสุดท้ายประชาชนก็ต้องมาจ่ายอยู่ดีทําให้ค่าไฟค่ะอันนี้คือล่าสุดที่เราใช้กันอยู่นะคะมี 2>, 2, 2เลทเลทข,ของคนใช้ไม่เกิน300หน่วยยังได้ราคา3บาท99สตางค์อย่างเราเราเนี่ยเกิน300หน่วยอยู่แล้วเกินอยู่แล้วนะครับอยู่กัน2คนขึ้นไปคนเดียวขึ้นไปก็เกินแล้วนะครับ ก็ถ้าใช้เกิน300หน่วยก็4บาท18สตางค์ใช้เงินอุดหนุนเนี่ยก็ถ้าเป็นไม่เกิน300หน่วยใช้งบกลาง1,900กว่าล้านส่วนกฟผปตทอุดหนุนในส่วนของผู้ที่ใช้ไฟเกิน300หน่วยแบกไว้ก่อนกฟผก็แบกภาระหนี้ค่าเ t ไว้ก่อนปตทเองเนี่ยก็แบกเนื่องราคา,าค่าก๊าซเอาไว้ก่อนครับ <นะ S 2> ก๊คือต<ม>้นทุนการผลิตไฟฟ้านั่นแหละใช่นะซึ่งจะคำนวณเป็นค่า f t นะคะพาไปย้อนดูกันสักเล็กน้อยค่ะการประชุมกกพในวันที่10 มก,กราคม2,567เดือนที่แล้วเนี่ยนะคะตอนนั้นได้เห็นชอบค่า FT ออกมา39บาท72สตางค์แล้วก็มีการปรับปรุงการคำนวณตามมาติกพชนะคะเนี่ยเดิม29พฤศจิกายน66 6ค่า FT เนี่ย89บาท55สตางค์แล้วก็ต้องไปเป็นค่าไฟฟ้ายอยู่ที่4บาทกว่า4บาท68สตางค์เนี่ยแล้วก็ต้องให้กรฟผมาแบกรับแทนคะ่ะแบกรับไปก่อนนะ้าหมื่น 5 0 0พกว่าล้านเพื่อที่จะกดค่า f t ในช่วงมกราถึงเมษา67เนี้แหละแบกไปอีก15,000กว่าล้านปรับปรุงสปอร์ต l n ออันนี้ปตทนะแบกไปนะคะปรับราคาก๊าซอะไรต่างๆจากโรงแยกก๊าซต่างๆเนี่ยแล้วก็เล็กเก็บช็อตฟอลช็อตฟอลเดิมที่ปตทเขาจะต้องเรียกมาจากเชฟลอนก่อนหน้านี้รัฐบาลเอาไป4 0 0พกว่าล้านอันนี้ด้วยนะคะอันนี้เอาให้ดูคะ่ะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับราคาค่าไฟในปัจจุบนันนี้มันไม่ได้ย,ยั่งยืน สิ่งหนึ่งค่ะที่นายกได้กล่าวในงานประถาเมื่อวานนะคะก็คือเราจะต้องหันมาคํานึงเรื่องพลังงานสะอาดละถูกต้องครับเพราะว่าท่านไปทั่วโลกเนี่ยทุกประเทศทั่วโลกถามว่าประเทศยูมีพลังงานสะอาดไหมครับท่านนายกเลยบอกว่าเราจะต้องมาดูเรื่องนี้นะคุณจิมมี่ครับ,รบแหล่งพลังงานรัฐบาลเนี่ยต้องเร่งเจราจาพัฒนาแหล่งพลังงานในอ่าวเพิ่มเอออันนี้เรื่องพื้นที่ทับซ้อนหรือเปล่านะครับแล้วก็มีความพร้อมในการอัปเกรดระบบเรื่องของการกักเก็บพลังงาน ราคาพลังงานต้องเหมาะสมและเข้าถึงผ่าน,นกลไกตลาดที่ถูกต้องสิ่งเหล่านี้เมื่อองค์ประกอบรวมกันก็จะดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติได้มากขึ้นทีนี้เราตั้งเป้าอย่างไรในการเข้าสู่การเป็นพลังงานสะอาดคุณผู้ชมคือปี2040เนี่ยเราตั้งเป้าว่าจะใช้พลังงานหมุนเวียนหรือ renewable energy ต้องเป็น50%ของการใช้ไฟฟ้าทั้งหมดของประเทศเหลือเวลาอีกกี่ปีปีนี้2024ใช่เหลือเวลาอีก16ปีใช่เอา0ต้องมาจากพลังงานสะอาดแล้วนะคะ พลังงานจากน้ําตอนนี้มี5%ของการผลิตทั้งหมดน้ำเนี่ยคือมาจากเขื่อนครับเออเขื่อนที่ใช้ผลิตไฟฟ้าส่วนหนึ่งเนี่ยบางเขื่อนเนี่ยไม่ได้เปิดใช้งานด้วยไม่ได้เปิดผลิตไฟฟ้าด้วยครับเพราะว่าต้องไปใช้โรงผลิตไฟฟ้าที่อยู่ในสัญญาสัมปทานก่อนแล้วก็มีซื้อจากล่าวด้วยนะครับส<ช>ปปลาวนะครับแล้วก็สิ่งที่จะทําต่อจากนี้คือโซลาร์ฟลอตติ้งหรือรโซลาเซลล์ลอยน้ําถามว่ามันมีข้อดีอย่างไรพื้นที่มันกว้างใช่นี่คือสิ่งที่เป็นผลพวงมาจาก เถื่อนะคะ่ะถึงแม้ว่าเขื่อนเนี่ยจะไม่ได้เปิดในการใช้พลังงานศนะักเนาะทิ้งน้ําลงมาแล้วก็ไปผลิตไฟฟ้าแต่พื้นที่หลังเขื่อนจํานวนมากเนี่ยทำโซลาร์ฟาร์มได้ตรงนี้ก็จะเป็นสิ่งที่รัฐบาลจะเดินหน้านะคะทีนี้เทียบข้าไปกับต่างประเทศกันหน่อยคืออันนี้เป็นคําพูดของคุณเกรงไกรเทียนนุก,กูลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือว่าสอทคือมีการระบวนะครับว่าถ้าไม่แก้ปัญหาเราจะเสียเปรียบอย่างไร ปัจจุบันค่าไฟเรา4.84บาท18สตางค์ต่อหน่วยถูกไหมครับในงวดเดือนมกราคมถึงเมษายนนี้เทียบกับประเทศเพื่อนบ้านณปัจจุบันเลยเนี่ยราคาชัดเจนมากๆว่าเวียดนามอยู่ที่2บาท67สตางค์ต่อหน่วยอินโดนีเซีย2บาท52สตางค์ต่อหน่วยสปอปลาว1บาท2สตางค์ต่อหน่วยราคาค่าไฟฟ้าที่สูงของไทยก็มีผลต่อการตัดสินใจลงทุนเหมือนกันนั่นหมายความว่าอย่างไรถ้าไปลงทุนที่เวียดนามต้นทุนไฟฟ้าถูกกว่าไทยครึ่งหนึ่ง ลงทุนที่ลาวต้นทุนไฟฟ้าถูกกว่าไทย3เท่า<ะ>แบบนี้ใครจะอยากลงทุนที่ไทยถ้าไม่ทําแบบนี้จะมีปัญหาเรื่องของการลงทุนจากต่างชาติแน่นอนค่ะสิ่งที่คุณเกรียงไกรเนี่ยร้องขอก็คือลดค่าไฟให้เท่ากับประเทศคู่แข่งหน่อยได้ไหมนะอันนี้ <laughs> คือสิ่งที่มันไม่ง่ายนะ อ,อ,อีกส่วนหนึน่งคือแผนของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เป็นแผนพัฒน,นาพลังงานชาติใหม่ก็พอค่ะเมื่อวานนี้เนี่ยได้พูดถึงแผนแผนพลังงานแห่งชาติฉบับใหม่ที่กำลังร่างกันอยู่นะคะซึ่งโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ถูกจับไปอยู่ในซีเนเรโอของการศึกษาการพูดคุยเรื่องนี้แล้วแต่ทีนี้แผนใหม่เนี่ยจะคำนึงถึง5ด้านหลักแบบนี้ค่ะครับแผนพัฒน,นากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยหรือว่า PDP แผนพลังงานพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก แผนอนุรักษ์พลังงานแผนบรหิหารจัดการก๊าซธรรมชาติแผนบรหิหารจัดการน้ำมันเชื้อเพลิงหรือว่าออย PLAN นะครับเพิ่มสัดส่วนพลังงานทดแทนทั้งหมดมากขึ้น70%จะมีการตั้งเป้าหมายเลยครับว่าจะปลดโรงงานไฟฟ้าถ่านหินและก๊าซออกให้หมดนะครับ <c oughs> นี่คือแผนใหม่แต่ไม่รู้ว่าปีไหนนะพิจารณาศึกษาโรงงานโรงไฟฟ้านิวเคลีย และก็เปิดประชาพิจาร์ปลายเดือนกุมภาพันธ์หรือว่าต้นเดือนมีนาคม2567เท่ากับว่าแผนโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์และพลังงานทดแทนต่างๆอันนี้จะเริ่มประชาพิจาร์เดือนมีนาคมเดือนหน้านี้แล้วจับตาดูค่ะนอกเหนือจากนั้นนะคะพาไปดูกันต่อเลยค่ะหนึ่งสิ่งที่รัฐบาลเร่งทําถึงแม้ว่าแผนเนี่ยจะต้องใช้พลังงานสะอาดแล้วก็ตามแต่ในระหว่างทางนี้ยังคงต้องเร่งเนี่ยค่ะเจรจาพื้นที่ทับซ้อนไทยกัมพูชาซึ่งเขาเพิ่งเจอกัน นายกกัมพูชาฮุนมาเนตนะคะคเห็นตรงกันค่ะว่าจะต้องเร่งพัฒนาใช้ประโยชน์จากพื้นที่นี้ร่วมกันโดยจะต้องคำหนึ่งถึงรักใหญ่คือ handle with care ครับทั้ง, <คำ S 1> งเรื่องราคาพลังงานและเรื่องเขตแดนซึ่งตอนนี้ก็มีคำแนะนำออกมาว่าจริงๆแล้วการเจราจารเนี่ยเราเอาเรื่องเขตแดนออกแต่เราคุยกันเรื่องขุมทรัพย์ที่อยู่ใต้นั้นดีกว่าถ้ามีการได้ขุดนําราคานาําก๊าซธรรมชาติที่อยู่ใต้อา่าวไทยที่อยู่ในพื้นที่ทับซ้อนออกมาใช้บางคนบอกว่าเป็นขุมทรัพย์20ล้านล้านบาท สามารถลดค่าไฟได้เลย2-3บาทต่อหน่วยนี่ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจและอยากให้เกิดขึ้นนะครับ